ภูมิใจไทยเราคิดแบบนี้ครับครึ่งหนึ่งของคนในประเทศ 11.6 ล้านครัวเรือนยังเป็นหนี้อยู่ในขณะนี้ต้องปลดล็อกและช่วยดูแลคน 11.6 ล้านครัวเรือนนี้ให้ได้ก่อนผมเรียนเรื่องนี้เราต้องยอมรับครับว่า 30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าใครจะทำธุรกิจอะไรก็ตามปัญหาหลักของทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่คือเรื่องหนี้สินครับแล้วเมื่อเราพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศเราจะทำนู่นจะทำนี่จะเดินหน้าเศรษฐกิจยังไงก็ได้มันทำไม่ได้หรอกครับถ้าครึ่งหนึ่งของคนในประเทศ 11.6 ล้านครัวเรือนยังเป็นหนี้อยู่ในขณะนี้จะเดินหน้าเศรษฐกิจยังไงต้องปลดล็อกและช่วยดูแลคน 11.6 ล้านครัวเรือนนี้ให้ปลอดจากหนี้หรือแบ่งเบาภาระผ่อนปลนภาระหนี้สินของเขาให้ได้ก่อนผมเห็นด้วยนะครับหลายๆท่านที่พูดขึ้นมาเราพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัลจำเป็นครับแต่ถามว่าวันนี้ภาระหนี้สินสมมุติว่าจากนี้ไปวันนี้เศรษฐกิจดีขึ้นซึ่งเราเห็นว่ามันดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าพวกเขาที่เคยเดือดร้อนมาเอาความจริงครับเดือดร้อนมาตลอด 3-4 ปีจะเดินหน้าธุรกิจของเขายังไงเดินไปกู้เงินแบงก์ก็ไม่ได้แล้วเพราะหนี้สินก็ยังมีอยู่ต้นก็ไม่ได้จ่ายดอกก็ยังไม่มีแล้วถ้าไม่จ่ายก็เป็นอย่างที่เมื่อกี้ท่านกรบอกก็โดนแบ็คลิสต์เครดิตบูโรก็ขึ้นบัญชีก็ยิ่งเป็นภาระของสังคมเดินไม่ได้ภูมิใจไทยถึงมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาจุดนี้ก่อนโดยการนำเสนอในเรื่องของการพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอก3ปีเราไม่ได้บอกว่าเราให้เปล่าหรือยกหนี้ให้ไปเลยวินัยการเงินการคลังจบไปเลยไม่ใช่ครับเราบอกว่า3ปีนี้เป็น3ปีที่ทุกคนที่มีหนี้ในระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ Finance ก็ออกมาตรการขยายเวลาในการผ่อนชำระโดยที่ถ้าไม่ชำระแล้วเนี่ยไม่ไปติดแบ็คลิสต์3ปีธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางสามารถที่จะเก็บเอาเวลานี้มาเขาไม่มีหรอกครับที่บอกว่าอยู่ดีๆพอพักแล้วจะนอนอยู่บ้านเฉยเมื่อพักเขาจะได้มีเวลาในการที่ไปแปรรูปปรับปรุงดูแลโครงสร้างปรับปรุงบริษัทของตัวเอง3ปีกลับมายืนได้แล้วก็กลับไปชำระหนี้สินของเขาต่อไปแล้วอย่างนี้เศรษฐกิจต่างๆของประเทศที่จะเดินต่อไปในระดับมหาภาคก็จะเดินได้แต่ถ้าเราไปข้างหน้าโดยเราไม่หันมามอง 11.6 ล้านครัวเรือนของไทยเลยไปไม่ได้ครับเรื่องที่2ที่ผมอยากกราบเรียนก็คือว่าวันนี้หลายพรรคการเมืองเราพูดถึงเรื่องนโยบายประชานิยมให้ลดแลกแจกแถมให้มากให้น้อยค่าแรงบ้างอะไรบ้างผมถามนะครับว่าหลักการวันนี้เนี่ยให้แล้วก็หมดให้แล้วก็หมดทำไมไม่มีใครคิดว่าการให้เนี่ยจำเป็นครับแต่ลองให้ภูมิใจไทยเราคิดแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดเราจะให้ยกตัวอย่างเราเปิดเครดิตให้คนไทย 2,000 บาททุกคนใครจะใช้ก็ได้มีเครดิต 2,000 บาทแต่คนที่จะไปใช้ได้เนี่ยเมื่อใช้แล้วก็ต้องทยอยผ่อนผมถามว่าชาวบ้านตาดำๆ 2,000 บาทนี่มีค่าเขามากแล้วแทนที่จะไปให้เป็นประชานิยมเงินเปล่าเป็นเงินภาษีประชาชนให้ไปปุ๊บเขาใช้หมดเขาก็ไม่ได้เอากลับมากระตุ้นหรือมาสร้างสกิลหรืออะไรที่จะทำให้เขาอยู่ต่อได้เลยเมื่อหมดก็จบกันก็คอยแบมือเมื่อไหร่จะมาอีกแต่ 2,000 บาทถ้าให้ไปทุกคนเป็นเครดิตเอาไปใช้แล้วสามารถผ่อนทยอยจ่ายได้ผมถามว่าไอ้ 2,000 บาทเนี่ยวันนี้เมื่อสักครู่พูดถูกต้องครับวันนี้ระบบคนไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของโมบายแบงกิ้งนะครับ50กว่าล้านคนสามารถแอคเซสเข้าไปในระบบออนไลน์มือถือที่ใช้กับแบงกิ้งได้นี่คือตัวเลขความเป็นจริงครับ40กว่าล้านเครื่องวันนี้โมบายแบงกิ้งอยู่ในมือธนาคารพาณิชย์หมด 2,000 บาทที่บอกไปให้ไปนี้ปรับได้ไหมครับให้เสร็จแล้วสามารถเอาไปใช้เป็นเครดิตในการที่ในระยะยาวเขาเอา 2,000 นี่แหละเก็บแอดเครดิตไปเรื่อยๆวันนี้เขาจากคนที่ไม่เคยมีเครดิตให้เขา 2,000 เขาค่อยทยอยผ่อนชาวบ้านตาดำๆ 2,000 นี้สามารถเก็บเป็นเครดิตคราวหน้าเขากู้อีก 2,000 เขาก็มีเครดิตของเขาธนาคารก็ไม่ได้มองว่าเป็นหนี้เสียเพราะว่าเขาก็ต้องพยายามรับผิดชอบใน 2,000 นั้นเพราะฉะนั้นเงิน 2,000 ที่กระตุ้นลงไปก็ไม่สูญเปล่าแถมเขายังมีโอกาสเก็บเป็นเครดิตของเขาในการพิจารณาในอนาคตเขาอยากจะผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถผ่อนบ้านก็เอาเครดิตตรงนี้ไปในการทำให้คนไทยได้เริ่มมีเครดิตของเขาเอง
อันนี้ผมพูดถึงในระดับรากหญ้าที่เดือดร้อนในเรื่องนี้มากธนาคารก็พร้อมที่จะปล่อยเพราะว่าเห็นพฤติกรรมที่เขาค่อยๆผ่อนเขามาเรื่อยๆนี่คือการให้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่ไม่ได้ให้เปล่าประชานิยมแล้วก็หมดไปนี่คือสิ่งที่ผมอยากกลับไปในเบื้องต้นผมมองว่ามิติของการที่เราจะผลักดันให้เกิดการลงทุนในประเทศมันคือความเชื่อมั่นของประเทศถามว่าวันนี้เมื่อสักครู่ผมได้ยินหลายท่านได้พูดว่าจริงๆตลาดทุนของไทยเนี่ยมีความพร้อมมากวันนี้ขนาดมีหลายๆเรื่องที่อาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้เซ็กซี่มากที่ทำให้มีความตื่นเต้นแต่ก็ยังคงอยู่ได้หลายๆเรื่องที่บางคนเขาติดข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าสู่ตลาดทุนผมถามว่าเพราะอะไรครับทำไมสตาร์ทอัพบริษัทใหม่ๆถึงต้องไปจดทะเบียนแล้วพยายามไปผลักดันแม้กระทั่งไปตั้งบริษัทยังไปตั้งอยู่สิงคโปร์เลยต้องกลับมามองครับว่ามันอยู่ที่ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกิดขึ้นนักลงทุนไทยผู้ประกอบการไทยเก่งครับถ้าวัดกันตัวต่อตัวเก่งมากแต่ถามว่ากว่าเขาจะไปสู้คนอื่นได้เหนื่อยครับถามว่าเหนื่อยเพราะอะไรก็โดนพันธนาการทางระเบียบทางกฎระเบียบของประเทศไทยนี่แหละครับดึงแข้งดึงขวากว่าจะผ่านออกไปแล้วไปสู้กับต่างประเทศได้หมดแรงแล้วครับถามว่าเราต้องกลับมาดูครับว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยเราจะปรับปรุงระเบียบอย่างไรเอาง่ายๆเลยกฎหมายในเรื่องของการเก็บภาษีหุ้นเมื่อสักครู่พูดกันเป็นประเด็นกันมาอยู่หลายเดือนผมบอกเลยครับหยุดเลยชัดเจนฟันธงไม่ต้องไปเก็บเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยมูลค่าเมื่อสักครู่ท่านกรก็พูดอยู่แล้วว่าตอนก่อน 20,000 วันนี้มา 30,000 กว่าช่วงดีๆมันไปไม่รู้กี่หมื่นครับขนาดวันนี้ไม่ต้องไปถึง 60,000 70,000 วันนี้เนี่ยนะครับยังไม่เก็บยังขนาดนี้ถ้าไปเก็บอีกแน่นอนสภาพคล่องในตลาดลดลงแน่นอนสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นแน่นอนคืออุตสาหกรรมธุรกิจดิจิตอลทำเร็วได้เร็วครับมาลงทุนโรงงานใช้เวลา5ปีตั้งโรงงานดิจิทัลใช้เวลา1ปีเงินเข้ามาแล้วอันนี้ต้องทำ3เรื่องครับผมฝากรับรองตลาดทุนไปได้แน่นอนโอกาสในการที่จะเข้าไปแล้วมีโอกาสได้ทำนโยบายที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อผมดูจากโพลจากอะไรวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยภูมิใจไทยมีโอกาสเป็นรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นโอกาสในสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยดีหมดแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ลงมือทำผมเชื่อนะครับหลายๆพรรคการเมืองที่มีโอกาสได้เสนอนโยบายมาตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะครับปี62นู่นนะหลายๆนโยบายดีมากแต่ก็ถูกดรอปไปหรือว่าทิ้งไปเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เข้ามาทำและปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราจะเลือกตั้งถามว่าทำไมต้องเลือกภูมิใจไทยผมเชื่อครับมันก็ต้องเลือกคนที่มีโอกาสเข้าไปทำงานเลือกคนมีโอกาสเข้าไปผลักดันนโยบายดีๆหรือแม้กระทั่งนโยบายดีๆจากนี้ไปเนี่ยได้มาฟังได้มาแลกเปลี่ยนแบบนี้ถ้าเราเป็นรัฐบาลเราก็ไปหยิบไปจับแล้วเอามาผลักดันให้เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าอันนี้เป็นนโยบายของฝั่งตรงข้ามนะของคู่แข่งนะเอามาไม่ได้ผมคิดว่ามันหมดสมัยแล้วนะครับต้องเปิดใจแล้วก็เลิกตั้งเป็นข้อขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายตรงข้ามนะครับมันก็คือคนเดียวกันก็คือพวกเดียวกันเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าภูมิใจไทยอยู่ใน position หรืออยู่ในโอกาสที่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลและสามารถจะผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเรื่องที่สองก็คือจากสิ่งที่เห็นเมื่อสักครู่เราพูดกันเห็นอยู่เนี่ยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับ EV เรื่องเกี่ยวกับพลังงานรถเมล์ไฟฟ้าที่วิ่งอยู่เนี่ยเป็นปัญหาของกรุงเทพเนี่ยก็ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลดูแลกระทรวงคมนาคมก็สามารถเอารถไฟฟ้า EV วันนี้ให้กับกรุงเทพได้วิ่งอยู่ 1,200 คันแล้วก็ในปีหน้าก็จะเติมให้เต็มเป็น 5,000 คันก็นี่คือสิ่งที่เห็นว่าเมื่อทำแล้วก็ดีกับสังคมแล้วก็สามารถจะจับต้องได้จริงไม่ได้เป็นนโยบายในอากาศ